กรณีสาวคนหนึ่งเรียกแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันนะครับแล้วปรากฏว่าจากผู้โดยสารกลายเป็นคนขับซะอย่างนั้นไปดูคลิปกันจากผู้โดยสารกลายเป็นผู้ประสบภัยพี่เขาเป็นแท็กซี่แล้วนางบอกว่านะขับรถไปเราเห็นสภาพนางคือขับไปก็หลับไปขับไปก็หลับไปทุกคนนี่เราเป็นคนขับเองนะขับเองตั้งแต่พัทยานะจนถึงดอนเมืองเธอนี่เช้าแล้วลุงก็คือดูสภาพพวกฉันดูสิหัวฟูไอ้ง่วงนอนก็ง่วงมากตัดภาพมาที่ลุงคือหลับสบายกลใส่ฉันอีกลุงตื่นลุงถึงแล้วนี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นคลิปที่คุณเมย์นะครับโพสต์ลงไปใน TikTok เล่าเหตุการณ์ว่าเธอเนี่ยเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันเรียกจากพัทยาจะมาที่สนามบินดอนเมืองแต่จากการเป็นผู้โดยสารกลายเป็นผู้ประสบภัยแทนเพราะว่าสุดท้ายต้องกลายเป็นคนขับรถซะเองส่วนคนขับแท็กซี่นอนหลับสบายอยู่เบาะหลังนะครับเบลอหน้าให้พี่เขาหน่อยเพราะว่าพี่เขานอนอ้าปากเลยแถมคุณเมย์บอกว่านอนกรนใส่ด้วยนะก็กลายเป็นคลิปไวรัลชั่วข้ามคืนครับมีคนดูกว่า1ล้านคนแล้วก็หลายคนเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะเลยบางคนก็บอกลุงคงเหนื่อยบางคนก็มองโลกในแง่ดีบอกว่านี่แหละความน่ารักของคนไทยช่วยๆกันไปบางคนก็ชื่นชมว่าคุณเมย์เนี่ยมีน้ำใจมากคุณลุงเองก็คงทำงานเหนื่อยก็ถือว่าช่วยๆกันจากการสอบถามคุณเมย์เจ้าของคลิปเธอเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่20พฤษภาคมตอนประมาณตี4นะครับเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันจากพัทยาไปดอนเมืองนี่แหละเพราะว่าเธอมีเที่ยวบินต้องขึ้นเครื่องตอน7โมงเช้าระหว่างที่รถแท็กซี่มาถึงเนี่ยแล้วก็รับเธอขับไปเธอสังเกตเห็นแล้วว่าลุงคนขับเนี่ยมีอาการสับประงกขับไปก็หลับไปพอถามว่าไหวแน่นะลุงก็บอกไหวแต่ว่าขับไปแล้วมันหลับครับอันตรายครับก็เลยบอกลุงว่าให้เพื่อนรุ่นพี่ที่ไปด้วยกันเนี่ยขับให้ไหมเพราะเขามีใบขับขี่แต่ลุงก็บอกว่าที่ดูไม่สดชื่นเนี่ยเพราะว่าเพิ่งตื่นมารับตอนตีสี่ไงครับตอนเช้ามืดนะปรากฏว่าหลังจากนั้นครับลุงคนขับตัดสินใจยื่นกุญแจให้ผู้โดยสารขับเธอก็เลยถ่ายคลิปเอามาลงแบบขำๆนะครับส่วนคุณลุงก็หลับตลอดทางครับตั้งแต่พัทยาจนถึงดอนเมืองเลยใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึงสนามบินประมาณ6โมงเช้านี่ก็จะเห็นในคลิปว่าจากเดิมที่ฟ้ามืดๆนะตอนเช้ามืดขับไปก็พระอาทิตย์เริ่มขึ้นละสว่างขึ้นมาโร่ตอนลงจากรถถามว่าอ้าวแบบเนี้ยขับเองอ่ะได้ส่วนลดไหมเออนั่นน่ะสิจ่ายเต็มหรือว่ายังไงเออเธอบอกว่าสุดท้ายจ่ายให้ลุงเต็มจำนวนนะครับแล้วก็เธอบอกไม่ได้คิดนะว่าคลิปนี้เนี่ยจะไวรัลมีคนดูเยอะขนาดนี้ไปฟังเสียงคุณเมย์เจ้าของคลิปครับสังเกตเห็นว่าคุณลุงอ่ะเหมือนจะหลับขับไปก็เหมือนจะหลับก็เลยสะกิดพี่สาวว่าเฮ้ยยายลุงแบบเหมือนจะหลับในเลยอะไรเงี้ยเออทีนี้ก็เลยถามคุณลุงว่าลุงจะหลับหรือเปล่าอะไรเงี้ยลุงบอกไม่พอดีผมเพิ่งตื่นยังไม่ได้ล้างหน้าล้างตาเฉยก็เลยยิ้มข้อเสนอว่าถ้าคุณลุงขับรถไม่ไหวอ่ะให้พี่อ่ะเป็นคนขับให้ได้นะเพราะว่าแกบอกว่าแกขับรถท่องเที่ยวบ่อยแล้วแกก็มีแววขี่หลังจากที่คุณลุงได้ไปล้างหน้าล้างตาเสร็จคุณลุงก็ยื่นกุญแจให้พวกหนูแบบหนูขับไปนะลูกมุมนึงเราก็เข้าใจนะครับว่าความจำเป็นของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางทีสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราก็ต้องรับงานเอาไว้ก่อนมีอะไรก็อยากหาตังค์แต่ฝั่งคุณเมย์เองก็อยากจะฝากเตือนคนขับรถโดยสารประจำทางทุกคนเลยถ้าไม่ไหวจอดพักหรือว่าหลีกเลี่ยงอย่ามาขับเลยครับเพราะว่านอกจากมันจะอันตรายกับผู้โดยสารแล้วมันยังอันตรายกับคุณเองด้วยแน่นอนถึงแม้ว่าเรื่องนี้บางคนอาจจะมองโลกในแง่ดีว่าคนไทยมีน้ำใจช่วยๆกันไปแต่มันผิดกฎหมายครับกรมการขนส่งทางบกตรวจสอบข้อมูลรถแท็กซี่เรียกตัวคนขับไปชี้แจงข้อเท็จจริงคนขับแท็กซี่ก็ยอมรับว่าก็จริงอ่ะให้ผู้โดยสารขับจริงส่วนตัวเองไปนอนอยู่เบาะหลังเจ้าหน้าที่ก็เลยเปรียบเทียบปรับนะครับเพราะว่าแท็กซี่เนี่ยมันเป็นรถโดยสารรถสาธารณะคนทั่วๆไปเนี่ยถ้าไม่มีใบอนุญาตคุณไปขับไม่ได้ก็โดนฐานยินยอมให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถตนปรับไม่เกิน 2,000 บาทแล้วก็ไปอบรมปลูกจิตสำนึกการให้บริการที่ดี3ชั่วโมงพร้อมกับบันทึกการกระทำความผิดเอาไว้ในประวัติครับเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะคะให้ใครหลายๆคนโดยเฉพาะพี่ๆที่ขับรถแท็กซี่กันด้วยนะคะร่างกายต้องพร้อมค่ะ